รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้อีกเช่นเคยนะครับในรายการ Cooking Guru นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23นะครับบ่ายๆแบบนี้นะครับอยากจะชวนคุณผู้ชมนะครับเข้าครัวทำเมนูอาหารไทยนะครับกับเมนูมัสมั่นไก่ในแบบฉบับของเชฟประจวบกันนะครับจะมีความพิเศษยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังเชฟพูดพร้อมๆกันนะครับมัสมั่นไก่มันฝรั่งอบชีสเมนูจานเนี้ยถ้าคนที่ไม่ได้ทานข้าวเลยเงี้ยอยากจะกินแป้งจากของมันตัวนี้เราก็เอาเมนูตัวนี้มาทำเป็นอาหารจานเดียวได้วันนี้เราก็นำเสนอเป็นเอาชีสมาใส่ในกะทิเพื่อให้ทำมันก็เป็นซอสครีมแล้วก็ราดบนมัสมั่นมัสมั่นไก่นะครับรสชาติแบบไทยๆกินคู่กับมันฝรั่งอบชีสเนี่ยเรียกได้ว่ามิกซ์กันอย่างลงตัวจริงๆนะครับสูตรนี้จะอร่อยกันขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเราเตรียมจดสูตรพร้อมๆกันในช่วงหน้านะครับแต่ตอนนี้นะครับเราตามอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปชิมเมนูเด็ดกันก่อนนะครับช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ร้านดังของสมุทรสาครเลยนะคุณผู้ชมชื่อร้านว่า Between Coffee Roaster การันตีด้วยรางวัลแชมป์เอสเปรสโซเย็นอีกด้วยนะคุณผู้ชมที่นี่มีเมนูเครื่องดื่มแล้วก็ของหวานให้เลือกหลากหลายไปเราเข้าไปด้วยกันครับสวัสดีค่ะคุณเบลค่ะสวัสดีนะคะตายร้านบรรยากาศสวยงามมากเลยนะคะที่มาของร้านเป็นยังไงบ้างอยากให้คุณเบลเล่าให้ฟังจุดเด่นของร้านแล้วก็เมนูเด็ดมีอะไรบ้างคะร้าน Between Coffee Roaster นะคะร้านเราเป็นโรงคั่วกาแฟค่ะเมนูเด็ดของทางร้านเลยก็คือเอสเย็นค่ะเราได้แชมป์มาปีแรกปี2017นะคะค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเมนูเรามีเยอะแยะเลยในร้านแต่อยากให้เลือกมาให้อาจารย์ชิมคุณจะเลือกเมนูไหนคะเมนูทองคาวค่ะอาจารย์เป็นเมนูกาแฟโคโคนัทลาเต้ในสไตล์ของร้านเราค่ะชื่อเก๋มากเลยคุณผู้ชมครับแล้วหน้าตาก็น่ารับประทานมากเลยรบกวนหน่อยสิคะช่วยบอกเคล็ดลับที่จะจุดประกายสร้างสรรค์เมนูนี้ให้อาจารย์ทราบหน่อยได้ไหมคะทางร้านมีความตั้งใจที่จะนำผลไม้ท้องถิ่นของจังหวัดมาใช้ในเมนูนี้ค่ะเวลาดื่มจะให้ความรู้สึกเหมือนเราทานขนมไทยชนิดนึงคือทองม้วนค่ะเราเลยนำทองม้วนมาโรยเครื่องดื่มให้มีลูกเล่นเพิ่มมากขึ้นสูตรลับเฉพาะของทางร้านคือเราใช้อัมพวากะทิ 100% ทำให้เมนูทองคาวหอมมันดื่มแล้วสดชื่นเหมาะกับอากาศร้อนๆแบบนี้ค่ะอาจารย์ชิมได้ไหมคะได้ค่ะอาจารย์ยินดีเลยค่ะรสชาติดีมากๆเลยคุณผู้ชมครับดื่มแล้วสดชื่นจริงๆคุณเบลช่วยเล่าขั้นตอนในการทำแก้วนี้ให้เราฟังหน่อยสิขั้นตอนแรกนะคะเราก็เตรียมน้ำมะพร้าวเอาน้ำอัญชันเพิ่มสีสันให้กับแก้วนี้ซึ่งเราใช้เฮาส์เบรนด์ของทางร้านมัสกัตช็อตเอสเปรสโซ่นะคะผสมกับกะทิค่ะเคล็ดลับเมนูเด็ดเพราะเราใช้อัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูทองคาวเป็นอีกหนึ่งเมนูที่อร่อยไม่แพ้เมนูอื่นๆเลยนะคะเมนูทองคาวกลิ่นหอมนะคุณผู้ชมดื่มแล้วสดชื่นใครได้ลองเนี่ยต้องติดใจและที่สำคัญเคล็ดลับที่ทำให้มันทั้งหอมมันก็ใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองที่เป็นผู้ช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์เมนูนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเบลนะคะที่ใจดีบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเรากาแฟที่นี่รสชาติเยี่ยมดีสะอาดแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับแล้วเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะคะสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดคุณผู้ช
ชมครับทุกวันนี้คนไทยบริโภคโซเดียมเกินมาตรฐานไปมากเลยนะตั้ง 2,000 มิลลิกรัมต่อคนต่อวันเนี่ยซึ่งโซเดียมเนี่ยมันมีอยู่ในอาหารที่เรากินเครื่องปรุงรสเอ่ยอาหารแปรรูปต่างๆเพื่อสุขภาพร่างกายของเรานะอย่างวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ซื้อกากหมูมาจะมาทำผัดพริกขิงกากหมูทอดกับกรอบผัดกับน้ำพริกแกงรสชาติจะเผ็ดร้อนแต่ถ้าหลายคนกังวลเรื่องของปริมาณโซเดียมเราไปถามคุณลูกปลานักกำหนดอาหารกันนะครับว่ามีเคล็ดลับดีๆในการช่วยลดโซเดียมในการทำกากหมูผัดพริกขิงหรือเปล่าไปฟังเถอะครับอาจารย์คะกากหมูผัดพริกขิงเนี่ยค่ะไหนจะพริกแกงไหนจะกากหมูไหนจะเครื่องเคียงโซเดียมไม่น้อยเลยนะคะเอาอย่างนี้ละกันค่ะเดี๋ยวลูกปลาจะพาไปทำกากหมูผัดพริกขิงสูตรลดโซเดียมละกันค่ะสิ่งสำคัญอย่างแรกตำพริกแกงเองค่ะเพราะทั้งหอมกว่าและเค็มน้อยกว่าพริกแกงสำเร็จรูปตามท้องตลาดโดยเราจะลดเกลือลงจากสูตรปกติและใส่อายิโนโมโตะลงไปเพิ่มความกลมกล่อมต่อไปมาทำกากหมูเจียวกันต่อเลยค่ะสูตรปกติเรามักจะคลุกมันหมูกับเกลือแล้วนำไปเจียวแต่ลูกปลาจะให้ล้างเกลือออกก่อนแล้วค่อยเจียวด้วยน้ำส้มสายชูแทนกรอบเหมือนเดิมแต่โซเดียมน้อยลงค่ะขั้นตอนการผัดลูกปลาจะผัดพริกแกงให้หอมก่อนตอนปรุงรสก็จะลดเครื่องปรุงลงและเติมอายิโนโมโตะลงไปเพิ่มความอร่อยและห้ามลืมใบมะกรูดซอยนะคะเพื่อเพิ่มความหอมผัดให้เข้ากันกับกากหมูตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงเสิร์ฟพร้อมไข่ต้มแทนที่จะเป็นไข่เค็มและอย่าลืมถั่วฝักยาวลวกด้วยนะคะกากหมูผัดพริกขิงสูตรนี้นะคะสามารถทำได้3เสิร์ฟเลยค่ะโดย1เสิร์ฟเนี่ยค่ะก็มีปริมาณโซเดียมเพียงแค่370มิลลิกรัมเท่านั้นจากสูตรปกตินะคะมีปริมาณโซเดียมมากถึง 1,300 มิลลิกรัมสูตรนี้สามารถลดโซเดียมลงไปได้ถึง 72% เลยนะคะเคล็ดลับในการทำสูตรนี้นะคะเพราะว่าเราเลือกที่จะตำพริกแกงเองเจียวกากหมูเองและเลือกใช้อายิโนโมโตะเพื่อช่วยในการลดเครื่องปรุงลงค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์สามารถนำเคล็ดลับไปทำรับประทานที่บ้านได้เลยนะคะขอบคุณคุณลูกปลามากเลยนะครับเคล็ดลับในการทำกากหมูผัดพริกขิงอร่อยถูกใจใส่ใจสุขภาพได้จริงๆเพียงลดเครื่องปรุงลงไปครึ่งหนึ่งแล้วก็เติมอาจิโนโมโตะลงไปนะครับช่วยอาหารอร่อยเหมือนเดิมแต่โซเดียมลดลงเย็นนี้จะต้องได้กินกากหมูผัดพริกขิงแบบลดโซเดียมแล้วล่ะส่วนใครที่สนใจอยากได้สูตรสามารถเข้าไปดูสูตรได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้ได้เลยนะครับรับรองว่าโซเดียมลดลงแต่ไม่ลดความอร่อยนะครับสนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบตอนนี้นะครับเราอยู่ในครัวกับเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วนะครับและอย่างที่บอกนะฮะคุณผู้ชมเมนูน่ากินมากๆเลยนั่นก็คือมัสมั่นไก่มันฝรั่งอบชีสนะครับโอ้โหเชฟประจวบครับ บอกได้เลยว่าเมนูนี้เข้าทางผมมากๆ คือมันทั้งไทยแล้วก็ทางยุโรปเนาะถูกต้องที่สำคัญคือมันแบบดูน่ากินจริงๆนะครับผมถามนิดนึงครับเชฟบอกว่ามันฝรั่งปกติมัสมั่นเนี่ยใส่มันฝรั่งอยู่แล้วครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเห็นว่าเชฟจะทำให้มัสมั่นของเราเนี่ยมาเป็นถ้วยเสิร์ฟเลยคุณผู้ชมต้องลองดูไอเดียของเชฟประจวบนะครับจะได้ลองทำตามกันแบบนี้บอกได้เลยว่าน่ารักมากครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนการทำมัสมั่นไก่นะครับแน่นอนนะครับเราจะเริ่มจากการผัดพริกแกงให้หอมก่อนนะครับถ้าพูดถึงเรื่องผัดนะครับนี่เลยครับคุณผู้ชมขวดนี้เลยครับฝาสีเหลืองของมรกตนะครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับน้ำมันถั่วเหลืองคุณภาพดีนำมาผัดอาหารได้อย่างอร่อยลงตัวนะครับที่สำคัญสีเหลืองใสบริสุทธิ์เลยฮะกระทะร้อนๆ นะครับแล้วก็ใส่น้ำมันถั่วเหลืองมรกตลงไปจากนั้นนะครับคุณผู้ชมอันนี้คือเคล็ดไม่ลับจริงๆนะครับและแนะนำว่าให้ซื้อติดบ้านไว้เลยนะครับน้ำพริกแกงมัสมั่นตราโลโบนะครับได้รสชาติต้นตำรับแกงไทยนะครับไม่ใช้ผงชูรสนะครับแล้วก็ไม่ใส่วัตถุกันเสียและไม่เจอสีสังเคราะห์ด้วยนะครับเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆนะครับซองนี้พริกแกงไทยแบบแท้ๆเลยนะฮะนี่นะครับคุณผู้ชมครับอยากให้ดูพริกแกงของเขาเนียนละเอียดแบบนี้เลยนะครับที่สำคัญสีสวยด้วยนะครับเชฟ
เอาละครับคุณผู้ชมครับอันนี้เชฟประจวบผัดจนพริกแกงหอมเลยจากนั้นเราจะใส่ตัวหอมใหญ่นะครับลงไปผัดด้วยนะครับจากนั้นนะครับตามด้วยเนื้อไก่นะครับวันนี้ลุงเชฟของเราเลือกใช้เป็นเนื้ออกไก่เลยนะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมเราจะใช้อัมพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเลยล่ะครับแน่นอนเลยนะครับมัสมั่นแกงไทยๆจะขาดอัมพวาไปได้ยังไงนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากใส่ตัวอัมพวากะทิ 100% ลงไปนะครับไก่ของเราก็เริ่มสุกแล้วนะครับตอนนี้เดือดดีละเราจะทำการปรุงรสนะครับมัสมั่นนะครับ3รสต้องเข้มข้นเลยครับอันนี้หวานนะครับจากน้ำตาลปี๊บนะฮะเราจะมีรสเปรี้ยวนะครับจากน้ำมะขามเปียกนะครับและสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมอาหารไทยนะครับขาดไม่ได้เค็มจากน้ำปลานะครับจากนั้นนะครับใส่มันฝรั่งลงไปนะครับจากนั้นถั่วลิสงนะครับสังเกตอันนี้เชฟคั่วมาใหม่ๆเลยนะฮะหอมอร่อยแน่นอนอันนี้เราจะต้องเคี่ยวให้งวดลงไปอีกเดี๋ยวขั้นต่อไปเราจะทำซอสชีสอ๋อเพราะว่าของเราเป็นอบชีสเชฟก็เลยจะต้องมีเป็นซอสชีสด้วยอ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นตัวมัสมั่นเดี๋ยวเราเคี่ยวให้งวดนิดนึงนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวมาทำตัวซอสชีสพร้อมๆกันเอาละครับและอย่างที่บอกนะครับว่าเชฟประจวบเนี่ยจะโชว์วิธีการทำนะฮะตัวซอสชีสของเรานะครับนี่แต่ว่าเบสของเราจะเป็นกะทิเนาะอร่อยแน่นอนนะครับเข้ากับมัสมั่นมากๆอันนี้อัมพวากะทิ 100% นะฮะคุณผู้ชมเมื่อกี้ทำแบบสไตล์ไทยๆมัสมั่นละอันนี้เป็นชีสซอสก็ทำได้นะครับโอ้สีขาวสวยเลยครับจากนั้นนะครับตัวช่วยในการทำซอสของเราในวันนี้นะครับนี่เลยครับคุณผู้ชมแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะคะแป้งสาลีไม่ฟอกสีเนื้อละเอียดสีขาวนวลนะครับมีโปรตีนปานกลางนะครับไม่ต้องร่อนก่อนใช้ด้วยนะครับเราก็จะคนกะทิกับแป้งให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันให้เนียนก่อนนะเดี๋ยวเรามาตั้งบนเตาโอเคพอเขาโดนความร้อนนะฮะแป้งก็จะสุกซอสก็จะข้นเนียนแต่ไม่เป็นลูกๆเพราะว่าเราแอบคนผสมไว้แล้วครับคือต้องทำอย่างนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ความร้อนระหว่างที่เราใส่ของเป็นผงอะไรเนี่ยคือมันจะสุกแล้วมันจะเป็นก้อนนี่เป็นเคล็ดลับเลยที่ทำให้เนื้อซอสของเราเนียนนะฮะคุณผู้ชมจากนั้นนะครับคุณผู้ชมมอสซาเรลล่าชีสนะครับขูดแบบนี้นะครับใส่ลงไปได้เลยนะครับโอ้โหชีสก็จะละลายสวยงามเลยนะฮะได้แบบนี้ปุ๊บนะครับโอ้ต้องรีบจัดใส่จานเสิร์ฟแล้วนะครับอ่ะคุณผู้ชมครับมันฝรั่งของเรานี่ได้แล้วนะครับตัวมัสมั่นก็เคี่ยวจนได้ที่ละชีสซอสก็ได้แล้วเดี๋ยวเรามาประกอบร่างพร้อมๆกันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับมันฝรั่งพร้อมแล้วนะฮะแล้วก็มัสมั่นก็พร้อมชีสซอสก็พร้อมแล้วมาครับคุณผู้ชมครับเมนูของเชฟพร้อมประกอบแล้วครับอันนี้คุณน้องคุณหนูนะฮะเด็กๆปิดเทอมอยู่ดูอยู่นะฮะอันนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องควบคุมนะฮะโอเคคือทำกันได้แต่ว่าก็ต้องมีผู้ใหญ่แต่มันน่ากินจริงๆนะฮะดูโอ้ชีสนี่ของเราละลายอยู่แล้วแต่เราต้องการความเกรียมนิดนึงแล้วจะได้กลิ่นที่หอมยิ่งขึ้นรสชาติที่เข้มข้นยิ่งขึ้นนะครับแล้วเรามีท็อปปิ้งนะครับก็คือเป็นหอมนะครับแล้วก็มีช่อพาสลีย์นะครับนี่เอาละครับเรียบร้อยนะฮะคุณผู้ชมน่ากินมากๆเลยนะครับกับเมนูมัสมั่นไก่มันฝรั่งอบชีสนะครับสำหรับช่วงหน้านะครับใครที่ชอบกินขนมปังนะครับหรืออยากทำขนมปังขายเป็นอาชีพเนี่ยห้ามพลาดนะครับแต่ตอนนี้นะครับเราไปชมกิจกรรมดีๆที่ส่งเสริมให้สร้างอาชีพสร้างรายได้กันก่อนนะครับวันนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกๆ กับวุ้นหนังเลือกสร้างอาชีพกับเมนูวุ้นสุดเก๋แสนอร่อยที่ผู้เรียนทุกท่านแฮปปี้เรียนแล้วนำไปต่อยอดสร้างอาชีพได้จริงกับเมนูวุ้นมาจากฟรุตสลัดที่สำคัญทำง่ายมากๆค่ะเพียงแค่มีผงวุ้นรานางเงือกก็เนรมิตวุ้นมาจากฟรุตสลัดแบบนี้ได้แล้วค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนการทำวุ้นมาจากฟรุตสลัดกันค่ะตักผงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเจลาตินคนให้เข้ากันเติมน้ำคนให้เข้ากันอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟใส่น้ำเชื่อม
คนให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้ค่ะและเคล็ดลับการต้มวุ้นต้องต้มจนส่วนผสมเดือดทั่วจะทำให้ส่วนผสมละลายได้ทั่วทั้งหมดและส่วนผสมจะมีลักษณะใสจากนั้นตักฟรุตสลัดค็อกเทลลงในถุงพลาสติกตามด้วยวุ้นที่เตรียมไว้ประมาณ60กรัมพับถุงให้เป็นทรงบาจ่าด้วยเคเบิลไทยพักไว้ให้เย็นสนิทเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวุ้นบะจ่างฟรุตสลัดส่วนใครที่ไม่ได้มาเรียนแต่อยากได้สูตรดีๆแบบนี้ไปต่อยอดสร้างอาชีพเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารการเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้เพราะพงวุ้นตรางานเงียบสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะกลับเข้าสู่ช่วงกูรูมืออาชีพนะครับและตอนนี้นะครับเท็ดดี้อยู่ในครัวนะครับกับ Executive Chef นะครับของวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาตินะครับสวัสดีครับเชฟสินชัยครับสวัสดีครับรบกวนเชฟแนะนำตัวครับผมเชฟสินชัยนะครับเรียกง่ายๆหรือว่าเชฟน็อตนะครับเชฟน็อตก็คือ Executive Chef ของเรานะครับเรียกได้ว่าเป็นเบอร์หนึ่งด้านเบเกอรี่เลยของวิทยาลัยเรานะครับวันนี้มีขนมอร่อยๆมาฝากนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในขนมที่ยอดนิยมและขายดีมากๆของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยนะนั่นก็คือครูฟฟินนั่นเองนะครับนี่น่ากินแบบนี้เลยวันนี้มายืนคู่กับเชฟน็อตทั้งทีนะครับต้องถามแล้วครับว่าเชฟครับหลายๆคนไม่รู้จักนะครูฟฟินเนี่ยคืออะไรครับเชฟครูฟฟินเป็นการผสมผสานระหว่างครัวซองกับตัวมัฟฟินครับอ๋อคือจริงๆเนี่ยก็คือเป็นขนมชนิดหนึ่งแต่ว่าอยู่ในทรงของมัฟฟินโดยที่เนื้อเป็นครัวซองใช่ครับแล้วอย่างครูฟฟินของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่เขาโอ้โหชื่นชอบกันนักหนาอันนี้คือข้างในมันฉ่ำยังไงเชฟอธิบายปกติเนื้อครัวซองก็จะมีความหอมหวานของเนยอยู่แล้วนะครับคราวนี้สูตรของอาจารย์ก็จะได้มีการเพิ่มเนยสดเข้าไปอีกเพื่อมีความนุ่มหรือเท็กเจอร์ในแบบสไตล์ของคูฟินเพิ่มนมเพิ่มเนยเข้าไปใช่ครับแปลว่าชิ้นหนึ่งนี่คือเพลินแน่นอนใช่ครับผมโอ้โหคือพรีเมียมขึ้นไปอีกนะฮะคุณผู้ชมครับพอจะเปิดเผยเคล็ดลับได้ไหมครับว่าทำไมขนมคูฟินทั้ง3รสของอาจารย์เนี่ยถึงได้น่ากินน่าอร่อยแล้วขายดีแบบนี้ครับเชฟได้ครับเดี๋ยววันนี้จะลงมือทำให้ดูเลยครับสดสดเลยเหรอใช่ครับของซื้อของขายนะเชฟก็เราเปิดเผยเราเปิดเผยเพื่อให้รู้ว่าเอ้ยเรามีมาตรฐานนี้มาตรฐานใช่ครับได้ครับถ้าอย่างนั้นขั้นตอนที่เราจะโชว์กันวันนี้คือเป็นขั้นตอนไหนเป็นการที่เราจะปั้นลงพิมพ์โอเคได้ครับถ้าอย่างนั้นขอเวลาเชฟเตรียมของแป๊บนึงได้ครับผมได้ครับผมโอเคครับเอาละครับผมและตอนนี้นะครับเชฟน็อตนะฮะก็จะสาธิตวิธีการขึ้นรูปตัวครูฟฟินละคุณผู้ชมอยากรู้ว่าเอ้ยโอ้โหทำยังไงให้ชั้นสวยออกมาแบบนี้ฉ่ำเนยแบบนี้นี่คือขั้นตอนสำคัญเลยครับคุณผู้ชมมาดูพร้อมๆกันเลยครับมาเชฟก็จะนำไม้มาคึงแป้งก่อนนะครับได้ครับอันนี้ก็คือแป้งที่เตรียมผสมไว้เรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะปาดเนยอันนี้ก็คือที่บอกว่าของเราพรีเมียมกว่าคนอื่นก็คือเนยตรงเนี้ยใช่เราแบบเพิ่มเติมความเข้มข้นความหอมไว้เลยตรงนี้เชฟก็โดยน้ำตาลเพื่อความกลมกล่อมนะครับเพราะเนยก็มีรสชาติน้ำตาลจะช่วยให้กรอบขึ้นครับพอทาเสร็จปุ๊บก็ม้วนเลยใช่ครับคุณผู้ชมบอกว่าเออทำไมเราไม่ใส่เนยให้เยอะกว่านี้ไม่ได้แล้วอันนี้ก็ยากมากแล้วเพราะว่าไม่งั้นทะลักกว่านี้อีกแล้วนะฮะแต่แค่นี้ก็ฉ่ำทะลักเลยแหละแล้วเราก็จะยืดเอาละครับจากนั้นผ่าครึ่งนะครับตามแนวยาวเลยอูเชฟกว่าจะได้1ชิ้นไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะของก็ดีวิธีทำก็ยากนะเนี่ยก็จะม้วนนั้นก็ใส่ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นะครับโอเค
แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราต้องทิ้งไว้ให้เขาขึ้นไหมฮะเชฟใช่ครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งโอ้อ่ะก็คือทำเหมือนขั้นตอนการอบทั่วไปเลยจนอบออกมาได้เป็นแบบนี้ใช่ครับแล้วของเราก็จะทาเคลือบหน้าอีกทีเพื่อให้มีความกรอบตรงนี้เชฟแตกยังไม่บอกนะนั่นน่ะคุณผู้ชมอยากรู้แล้วใช่ไหมครับเห็นขั้นตอนการทำแบบนี้แต่เขายังมีอีกหนึ่งขั้นตอนเด็ดนะอันนั้นเนี่ยเป็นเคล็ดลับถ้าอยากรู้โอ้โหจะอร่อยขนาดไหนต้องสั่งใช่ไหมครับเชฟใช่ครับต้องนี่นะฮะอ่ะเชฟแนะนำอีกทีเรามี3รสรสที่1พรีเมียมบัตเตอร์ที่ทำวันนี้เลยใช่นะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเนยรสชาติเข้มข้นมากเมื่อกี้ทาเยอะมากมีโรยน้ำตาลนิดนึงให้ความกลมกล่อมออกมาแบบนี้ตัวที่2ครับเชฟเป็นรสอะไรเอ่ยก็จะเป็นซินนามอนครับซินนามอนก็คืออบเชยก็จะหอมๆนะฮะใครที่ชื่นชอบแบบกลิ่นอบเชยอ่อนๆกับตัวแบบเนื้อขนมปังคล้ายๆกับครัวซองอันนี้ห้ามพลาดและอันสุดท้ายครับรสช็อกโกแลตอันนี้เป็นช็อกโกแลตเลยใช่ครับโอ้โหข้างในก็จะมีช็อกโกแลตด้วยและด้านบนก็โรยช็อกโกแลตด้วยใช่ครับหอมอร่อยแน่นอนนะครับคุณผู้ชมสำหรับครูฟินนะครับคุณผู้ชม1เซตนะครับจะมีแบบนี้นะครับทั้งหมด6ชิ้นนะครับจะมีรสพรีเมียมบัตเตอร์2ชิ้นรสช็อกโกแลตมอส2ชิ้นแล้วก็รสชินนามอน2ชิ้นนะครับ1กล่อง6ชิ้นแบบนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์จัดโปรโมชั่นนะครับ6ชิ้นนะครับ650บาทพร้อมส่งฟรีทั่วไทยนะครับได้เต็มอิ่มถึง3รสนะครับทั้งพรีเมียมบัตเตอร์รสชินนามอนแล้วก็รสช็อกโกแลตมอสนะครับเชฟครับแล้วผมได้มาเนี่ยผมได้ทั้งถ้วยแบบนี้เลยป่ะใช่ครับได้ทั้งถ้วยแบบนี้เลยครับโอ้เชฟให้แบบนี้เลยเหรอใช่เพื่อลูกค้าจะได้นำไปวอร์มไปอุ่นได้เลยเข้าเตาอบเอาแบบนี้เข้าได้เลยเข้าได้เลยครับแต่ยกเว้นไมโครเวฟนะครับไมโครเวฟห้ามห้ามครับตัวใครตัวมันเลยนะเชฟใช่ครับแต่ลูกค้าสามารถที่จะนำออกจากพิมพ์แล้วไปเข้าไมโครเวฟได้โอเคเลยครับส่วนพิมพ์นี่ก็เอาไปใช้ต่อได้ได้ครับโอ้โหทวนกันอีกทีนะครับคุณผู้ชมครูฟินของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับ6ชิ้นนะครับ650บาทพร้อมส่งฟรีทั่วไทยนะครับมีทั้งหมด3รสชาตินะฮะอันที่1เลยพรีเมียมบัตเตอร์นะครับอันที่2ชินนามอนนะครับและอันที่3นะครับรสช็อกโกแลตครับการันตีอร่อยทั้ง3รสเลยล่ะครับเราสามารถที่จะเพิ่มความหอมหรือความนัวของตัวเนื้อแป้งได้อีกนะครับโดยใส่น้ำผึ้งเพื่อให้มีกลิ่นหอมหรือฟิวเวอร์ที่หอมขึ้นหรือใส่วิปปิ้งครีมที่มีความมันขึ้นของวิปปิ้งครีมได้เลยครับคุณเทดดี้คือเพิ่มเติมได้โอ้โหคูฟินนี่คือสวรรค์เลยนะถ้าอย่างนั้นฉ่ำมากเลยจะมีความฉ่ำความมันเลยคราวนี้นี่นะฮะเป็นวิธีการรับประทานเพิ่มเติมนะฮะจากคนทำเลยแนะนำนะฮะคุณผู้ชมซื้อไปชิมนะครับทั้ง3รส6ชิ้นนะครับสามารถทานได้หลากหลายทานเปล่าๆก็อร่อยแล้วจะโรยน้ำผึ้งหรือว่าจะใส่วิปปิ้งครีมแล้วอบต่อก็อร่อยแน่นอนครับกับครูฟินของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับอยากจะสั่งครูฟินนะครับแน่นอนนะครับสั่งกันเข้ามาได้เลยนะครับโทรด่วนตอนนี้นะครับ0922658968นะครับหรือว่าเบอร์02นะครับ026827644นะครับหรือถ้าใครนะครับอยากจะสั่งทางออนไลน์นะครับสั่งได้เลยนะครับที่แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับทุกแอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยนะครับยังไงอุดหนุนกันนะครับกับครูฟินสูตรใหม่ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับกลับมาติดตามรายการ Cooking Guru ได้ใหม่นะฮะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้ผมเท็ดดี้และเชฟน็อตขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายแบบนี้นะครับหาอะไรทำกินง่ายๆแบบแซ่บๆกันดีกว่านะครับคุณผู้ชมก็คือจะได้เพิ่มผิวสัมผัสด้วยแล้วก็เวลาทอดเนาะมันก็จะหอมๆเนาะโอ้โหสีผ่านนะครับความเนียนนี่คือต้องบอกว่าตัวจริงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูหมูทอดปลาร้ากับน้ำพริกมะขามนะครับ